เขาบอกว่าแชมเปญหมด ไม่เคยเจอบอดดิ้งแล้วนะครับสำหรับไฟล์ของเรานะครับแต่ผมยังไม่ได้อาบน้ำเลยคือแบบรอนานมากนะครับเหมือนตอนนี้สายการบินก็คือเอาตรงๆก็คืออาจจะต้องการรายได้นะฮะก็คือขายตั๋วให้คนเข้ามาใน business lounge นะครับแล้วห้องน้ำเนี่ยเต็มแบบก็เอาจริงๆก็เซ็งเหมือนกันนะคือเอาตรงๆมันก็ไม่สะอาดกับคนที่เขาซื้อ business classเที่ยวเดียวนะแสนกว่าบาทนะครับเป็นไฟที่แพงที่สุดเท่าที่เคยบินยุโรปเลยนะโอ้โหนี่คือสัมภาระของเรานะฮะนี่นะครับโอ้ยแล้วเราก็มาถึงนะครับสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตนะครับต้องบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยตื่นตั้งแต่ 4:30 นะครับผมออกจากโรงแรมนะครับที่สตุตการ์ดนะครับแล้วก็มาคืนรถอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับคืออันนี้อาจจะเป็นข้อมูลที่สำคัญนะสำหรับใครที่อยากจะมายุโรปนะครับแล้วก็อาจจะได้ซื้อของนะครับช้อปปิ้งบางอย่างนะนี่นะครับนี่คือ Global Blue นะครับก็คือแท็กรีฟันนั่นเองนะครับหลายๆคนที่ช้อปปิ้งเนี่ยก็จะได้ใบแบบนี้กลับมานะครับซึ่งข้อสำคัญเลยนะครับคุณต้องมาถึงสนามบินนะครับก่อนเวลาเนี่ย3 ชั่วโมงผมบอกเลยนะไม่พอคุณต้องเผื่อเวลาไว้อีกสัก1 ชั่วโมงนะครับมาถึงก่อนไฟออกเนี่ยประมาณสัก4 ชั่วโมงเพราะว่ากว่าเอกสารอะไรจะเรียบร้อยแล้วก็คุณจะต้องไปให้คัสตอมนะครับปั๊มซึ่งแต่ละสนามบินเนี่ยเราก็ต้องหาคัสตอมให้เจอหาคัสตอมเจอเสร็จปุ๊บเราจะต้องไปเคาน์เตอร์ของบริษัทนั้นๆ นะครับซึ่งจริงๆก็มีหลายบริษัทนะครับอันนี้ก็คือ Global Blue ก็คือ1ในนั้นนะฮะและเราจะต้องออก Boarding Pass ก่อนด้วยนะออก Boarding Pass เสร็จนะครับเพื่อโชว์ว่าเราออกจากนอกประเทศเขาแน่นอนแล้วก็เอากระเป๋านะครับยังไม่ต้องเช็คอินบอกเจ้าหน้าที่เช็คอินว่าฉันขอไปเอาแท็กคืนก่อน okay. เพราะว่าต้องเอาของเนี่ยไปสำแดงหรือว่าไปโชว์ไปโชว์เสร็จปุ๊บโหลดกระเป๋าอีกทีนึงนี่คือขั้นตอนนะครับที่ทำไมเราต้องมาเผื่อเวลาอยู่ที่สนามบิน 4-5 ชั่วโมงก่อนบินนะครับระหว่างตอนนี้นะเราก็ยังคงรอเคาน์เตอร์ต่อไปเขาบอกว่า System Down ผมก็มาพูดถึงเรื่องเอกสารเข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นิดนึงแล้วกันนะว่าเฮ้ยมันยุ่งยากกว่าที่คิดนะเพราะว่าการที่คุณจะเข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วคุณมีพาสปอร์ตไทยคุณสามารถเดินทางกลับได้เลยนะคุณจะต้องออกเอกสารโดยกงสุลอีกทีนึงนะครับนั่นคือ COE นะครับหรือว่า Certificate of Entry ซึ่งการที่จะมี Certificate of Entry ได้เนี่ยคุณจะต้องเตรียมทุกอย่างทั้งโรงแรมที่พักนะครับณสถานการณ์ตอนนี้คือ7 วันนะครับพอผ่านไปว่าหลังวันที่1เนี่ยก็ไม่รู้นะอาจจะหมดแล้วก็ได้นะ1พฤศจิกายนนะแล้วก็ต้องซื้อประกันพิเศษนะครับเป็นประกันสุขภาพในการเข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับคนนึงนะครับจะตกอยู่เฉลี่ยประมาณ 2,500 ถึง 5,000 บาทก็เลือกบริษัทกันให้ดีแล้วกันนะตอนแรกเราก็จะบินกลับการบินไทยแล้วก็บินตรงนะครับแต่ไฟของการบินไทยนะครับเพื่อที่จะไปลงภูเก็ตเนี่ยผมบอกเลยว่ามีแค่วีคละ1 ไฟล์แล้วก็เต็มแบบเต็ม 100% เลยนะครับทำให้เราที่ตัดสินใจจะไปลงภูเก็ตเนี่ยเราต้องบินขากลับนะครับเป็น Etihad แทนนะครับก็จะต้องไปต่อเครื่องที่อาบูดาบีทีนึงเดี๋ยววันนี้ตามไปยาวๆครับเดี๋ยวรีวิวกันต่อกับ Business Class ของ Etihadและก่อนขึ้นเครื่องนะครับขอแวะลาวส์หน่อยนะครับผมลาวส์ของ Etihad นะครับตอนนี้ก็จะมาใช้ลาวส์รวมกับลูฟทันซ่านะครับซึ่งเป็น Senator Lounge นะครับและเดินเข้ามานะครับนี่คือบรรยากาศนะครับของลูฟทันซ่าลาวส์นะครับนี่นะฮะเบียร์นะครับเต็มที่เบียร์บุฟเฟ่นี่นะฮะคือลาวส์นะครับสวัสดีครับงงนะฮะไม่ต้องงงนะครับพี่คนไทยนะครับดูแลที่ลาวส์ที่นี่นะครับสุดยอดจริงๆลิสต์นะฮะเป็นไวน์ลิสต์พร้อมกับแชมเปญทริปนี้นะฮะต้องบอกว่าฟ้าใสยันวันสุดท้ายเลยนะครับมีวันเดียวที่ฝนตกก็คือวันที่บินมาถึงที่ฝรั่งเศสนะครับว้ายมือเล็กๆของใครนะเฮ้ยจ๊ะเอ๋เอาไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้ว
ไฟล์นี้นะครับคือ EY008 นะครับเป็น Frankfurt ไป Abu Dhabi นะครับซึ่งตอนนี้นะฮะก็กำลังรอจะ take off นะครับไฟล์เนี่ยค่อนข้างเต็มมากครับ business class คือเต็มทุกซีทนะครับแล้วก็งงนิดนึงนะฮะเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยผมเห็นว่าฝั่งนู้นเนี่ยก็คือเสิร์ฟแชมเปญใช่ไหมฮะปกติเวลาขึ้นเครื่องเนี่ย business class คือคำแรกที่เขาจะถาม Do you want a glass of champagne? คุณอยากได้แชมเปญสักแก้วหนึ่งก่อนที่ไฟล์ออกไหมนะครับมันเป็นเหมือน welcome drink นะครับแต่ไฟล์นี้แปลกครับเนื่องจากไฟล์เต็มนะครับโดยเฉพาะ business class เนี่ยเต็มมากนะครับฝั่งนู้นเนี่ยเดินเสิร์ฟแชมเปญแล้วพอมาถึงผมบอกขอแชมเปญสักแก้วหนึ่งได้ไหมเขาบอกว่าแชมเปญหมด ไม่เคยเจอแถวนี้ไม่ได้แชมเปญต้องรอเปิดอีกครั้งหนึ่งตอนเครื่องออกแล้วนะครับและไฟล์นี้เป็นวันเวทที่แพงที่สุดนะฮะเท่าที่เคยจ่ายมาเลยอ่ะไม่เป็นไรครับน้ำเปล่าก็ได้เอาละครับหลังจาก take off นะครับก็มาแล้วนะครับสำหรับ wine list นะครับที่สามารถสั่งได้ซึ่งในนี้ต้องชมนะครับสำหรับ Etihad นะครับถ้าจำกันได้นะครับไฟล์ก่อนหน้านี้ที่ไปอเมริกานะครับบินกับ Etihad นะครับก็จะไม่ใช่ wine list เดียวกันนี้นะครับและที่น่าสนใจนะครับทั้ง white wine และก็ red wine นะครับจะมี sommelier selection ก็คือจะเป็นเหมือนตัวเลือกนะครับแต่ละไฟล์บินเนี่ยจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบผู้โดยสารก็จะได้ลุ้นแล้วก็ได้ลองของใหม่ๆไปเรื่อยๆด้วยนะครับที่นั่งเนี่ยส่วนตัวผมชอบนะสำหรับความกว้างแล้วก็ความสบายนะครับช่องเก็บของค่อนข้างจะเยอะนะฮะแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวนะครับก็คือตรงนี้นะฮะแต่ก็เหมือนเดิมนะครับบนไฟล์ยังต้องใส่แมสตลอดเวลานะครับยกเว้นเวลาทานอาหารแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มนะครับนอกนั้นแม้แต่นั่งอยู่ที่ก็ต้องใส่แมสนะครับส่วนอเมนิตี้ของ Etihad นะครับก็ยังใช้ Aquatic Pharma นะครับมีผ้าปิดตามีถุงเท้ามีแฮนด์ครีมแปรงสีฟันยาสีฟันนะครับมีน้ำหอมแล้วก็ที่ผมชอบนะครับนี่นะเขามีเป็นผ้าบัฟนะฮะแล้วก็มีแมสนะครับมีกระดาษทิชชู่แอลกอฮอล์7ลำนี้นะฮะผมชอบตรงที่แบบมันเป็นกระจกแบบอัจฉริยะนะฮะไม่ต้องมีม่านเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับสามารถคอนโทรลจากตรงนี้นะครับแล้วมันจะค่อยๆเฟดนะครับจนมืดแล้วเลือกระดับได้นะครับว่าจะเอามืดน้อยมืดมากมารีวิวกันบ้างนะครับกับห้องน้ำนะครับ Business Class ของ Etihad นะครับก็เอาจริงนะครับก่อนที่ผมจะเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามี Air Hostess นะครับหรือว่า Flight Attendant นะครับก็จะคอยทำความสะอาดอยู่ตลอดนะครับแล้วก็เติมทุกอย่างให้พร้อมนะครับเนียบจริงๆนะครับและที่ชอบคือมีกระจกแบบเต็มบานแบบนี้นะครับให้เราได้เช็คตัวเองนะครับก่อนออกไปด้วยนี่ตรงนี้นะครับก็เป็นที่เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กนะครับค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็โล่งโปร่งสบายนะครับนี่ครับโอ้โหมีหน้าต่างไว้ชมวิวด้วยระหว่างเข้าห้องน้ำและสำหรับอาหารมื้อแรกนะครับบนไฟล์นี้นะครับเป็นซีบาสมานดีนะครับซึ่งก็เป็นสไตล์อาหรับนะครับวันนี้ผมมาลองอาหารอาหรับอีกครั้งอันนี้เป็นแอปเปิลไทเซอร์แบบอาหรับนะอร่อยดีนะแล้วก็แน่นอนครับน้องกาเนสก็หลับเรียบร้อยเจอกันอีกที่อาบูดาบีนะครับสำหรับเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับของไฟล์นี้นะมันมีฟังก์ชันนะครับที่สามารถเลือกให้คนที่มากับเราเนี่ยดูหนังเรื่องเดียวกันพร้อมกันนะฮะเป็นจอเดียวกันได้นะครับไม่ส่งไปเลยตึ้งมันก็จะไปขึ้นหน้าจอของเขานะครับแล้วเขาก็กดรับปั๊บหนังเรื่องเดียวกันแล้วก็เล่นพร้อมกันได้ดูหนังพร้อมกันด้วยนะและตรงนี้ผมชอบมากนะครับคือการปรับเบาะนะครับให้นุ่มให้แข็งได้หมดเลยนะครับรวมถึงนะครับมีเบาะนวดให้ด้วยนะโอ้สุดยอดเลยก็มาถึงแล้วนะครับและนี่คือไฟล์ต่อของเรานะครับไปภูเก็ตนะฮะ EY 430
อีก3ชั่วโมงลุยกันต่ออาบูดาบีนะฮะกับ Etihad Airways แต่เราก็มาถึงอีกครั้งนะครับกับ Etihad Business Loungeซึ่งตอนนี้นะครับเขาบอกแล้วนะครับว่า full operation แล้วนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับแล้วเติมแล้วก็ตรงนี้เรามีเวลาประมาณ3ชั่วโมงนะฮะบอร์ดดิ้งแล้วนะครับสำหรับไฟล์ของเรานะครับแต่ผมยังไม่ได้อาบน้ำเลยคือแบบรอนานมากนะครับแล้วก็เขาให้ไอตัวเนี้ยมานะครับเพราะว่าตอนนี้นะผมให้ดูข้างหลังนะให้ดูไกลๆแล้วกันคือคนเข้ามาในเลาจ์เยอะมากนะครับเหมือนตอนเนี้ยสายการบินก็คือเอาตรงๆก็คืออาจจะต้องการรายได้นะฮะก็คือขายตั๋วให้คนเข้ามาในบิสเนสเลาจ์นะครับแล้วห้องน้ำเนี่ยเต็มแบบก็เอาจริงๆก็เซ็งเหมือนกันนะครั้งที่แล้วมาไม่เป็นนะแต่ครั้งนี้เป็นแบบนี้คิดว่าตอนนี้บอร์ดดิ้งแล้วก็คงไม่ได้อาบน้ำอยากจะรีวิวห้องน้ำให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งนึงนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคงไปล้างหน้าอย่างเดียวแล้วกันก็เข้าห้องนี้แทนแล้วกันเซ็งจริงๆนะคือแบบตั้งใจมากว่าแบบพักเบรกตรงนี้จะได้อาบน้ำนะครับอ่ะมาอย่างน้อยก็ล้างหน้าตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องตรงนี้แล้วกันนะครับล้างหน้าแปรงฟันหน่อยก็ยังดีนะครับซึ่งแน่นอนนะครับทริปนี้นะครับผมมาที่ยุโรปเนี่ยนะครับเราก็ได้ตัวนี้นะเป็น Clear Nose นะครับ Acne Care Solution นะครับ Facial Cleanser นะบอกเลยว่าดีมากหมดปัญหาสิวนะครับแต่เจลล้างหน้าตัวนี้หน้าไม่แห้งและสิวก็ไม่มีด้วยแถมราคาแบบดีมากๆนะครับนี่ตัวนึงนะครับขาดไม่ได้นี่เจลสิวนะครับลดปัญหาสิวได้จริงเปลี่ยนแต้มนี่ตรงไหนที่แบบจะมีสิวขึ้นนะครับเราก็ทาไว้เลยพกไปทุกที่นะครับเคลียร์โนสใส่แมสแล้วไปต่อนะครับก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องรีวิวกันตามตรงนะครับเพราะไฟเนี่ยจ่ายแพงมากนะครับเที่ยวเดียวนะแสนกว่าบาทนะครับเป็นไฟที่แพงที่สุดเท่าที่เคยบินยุโรปเลยนะเพราะปกตินะไปกลับก็จะอยู่ประมาณแสนกว่าบาทแต่นี่คือเที่ยวเดียวก็แสนกว่าแล้วนะครับเนื่องจากไฟลงภูเก็ตนะครับที่นั่งมีน้อยพอที่นั่งมีน้อยปุ๊บค่าตั๋วก็แพงนะครับนี่แหละฮะเป็นแบบนี้นะไปถึงเวลาขึ้นเครื่องก็เป็นไฟล์นี้นะครับกำลังจะกลับไปภูเก็ตแล้วนะครับกลับเมืองไทยนะครับกับ Etihad นะฮะเราก็กำลังจะขึ้นเครื่องกลับกันแล้วนะครับแล้วเราก็มาขึ้นเครื่องต่อนะครับตอนนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่จะเข้าภูเก็ตแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่จะบินจากต่างประเทศแล้วก็เข้าภูเก็ตนะครั้งแรกจริงด้วยซึ่งตรงนี้เราก็ได้ที่นั่งที่เป็นฮันนีมูนซีทจริงๆต้องบอกว่าถ้าอยากจะขายตั๋วนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็เช็คตั๋วกับทางสายการบินประมาณ180เหรียญบางทีก็จะมีโปรโมชั่นบางอย่างด้วยนะครับถ้าอยากจะขายตั๋วแบบนี้คุณก็ต้องทำคุณภาพ quality ให้ไม่ตกแล้วก็ให้ผู้โดยสารที่เขาจ่ายราคาเต็มเนี่ยแบบบริการให้แบบเขารู้สึกว่าคุณต้องบริการให้เต็มที่แล้วก็ดูแลให้ดีควรจะแยกโซนเพราะว่ามันก็กว้างแล้วอีกฝั่งนึงก็ปิดเอาไว้ทำไมก็ควรจะให้คนที่น่ะซื้อตั๋วประมาณ 5,000 บาทนั่งอีกฝั่งนึงคือเอาตรงๆมันก็ไม่ต่างกับคนที่เขาซื้อ business class เพราะว่าเขาก็ต้องการความพูดตรงๆเราซื้อ business class เพราะว่าเราก็ต้องการที่นั่งที่มันสะดวกสบายแล้วก็ต้องการความเป็น private ความเป็นส่วนตัวพร้อมแล้วบินต่ออีก6ชั่วโมงนะครับตอนเข้าภูเก็ตเนี่ยจะยุ่งยากแค่ไหนลุ้นกันต่อและตอนนี้นะก็มาถึงภูเก็ตเรียบร้อยนะครับผ่านไปเรียบร้อยก็ขั้นตอนต่างๆก็อาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่คือทุกคนน่ารักมากนะแล้วก็ดูแลอย่างดีนะครับประกบแบบ1ต่อ1 1ต่อ1แป๊บเดียวเสร็จนะครับก็ออกมานะครับตรงนี้ก็นี่นะฮะตรวจPCR test กันอีกทีนึงนะครับและเดี๋ยวเราก็ไปกันแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อนะฮะว่าแซนด์บ็อกซ์7วันนี้จะไปไหนบ้างที่ภูเก็ตรับรองว่าโรงแรมภูเก็ตนะครับไม่แพ้ที่ไหนแน่นะครับเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย